จิตที่หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสอาสวะคือสิ่งสกปรกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหมองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้หยุดสักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใดคุณชื่อว่ากิเลสยังครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของกิเลสก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้มัวให้หมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัดรับทำได้แม้จะมัวหมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอนี่หมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเคลือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกน่าจะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงนั้นนะยังเรียกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบยกเอาเพียงว่าสองโลกเสียอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นแหละความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมุติละเอียดก็เป็นสมมุติละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมุติยังเป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้เป็นสิ่งที่เคลือบที่แฝงจิตอยู่โดยดียังเรียกว่าสมมุตินี่จิตอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่าจะตามดูจิตดวงนี้น่ะว่าเคยเกิดเคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นท่านบอกเป็นอจินไตยอย่าไปคำนึงคิดถึงมันเลยถึงจะรู้ขนาดไหนก็จะนำมาพูดให้เหมาะให้ถูกต้องกับความจริงนั้นแก่โลกนั่นน่ะโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับน้ำยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลน้ำนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นน้ำมานี้แต่นานเท่าไหร่มาจากสกุลน้ำใดสกุลใดเมื่อไหร่นี่จะเสียเวลาเปล่าๆให้รีบบ่งน้ำนั้นออกเสียนั่นแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสัยการ
ค้นคว้าหาหรือคิดหาเหตุหาผลของสกุลหนามทั้งหลายนั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นเลยนอกจากจะทำเท้าของเราให้เน่าเฟะไปเปล่าๆ นี่แหละท่านตันเทียบจิตดวงนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นท่านว่าเวลานี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วเราจะถอดถอนสิ่งที่มันจิตมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นศาสนธรรมด้วยกันคือกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่งเช่นเป็นเข็มหรือเป็นหนามยอกหนามบ่งวิธีการบ่งหนามออกก็สอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษา คือจิตใจอย่าส่งสายแสไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแกว่งเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบหนามบ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองยาก็ใส่เสียการรวมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสไปสิงหาสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามก็ให้ระมัดระวังท่านสอนไว้หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งแวดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับลำดาให้นำมาใช้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเปลื้องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับระมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากเห็นน่ะฟังสิอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตที่สัมปยุตด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมผัสนี่ให้ระวังความอยากให้ฝืนความอยากอยากเห็นก็อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่แล้วจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาดูโทษของมันรู้โทษของมันและอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะระมัดระวังตัวตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันระมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแย่งแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ยากเพราะเวลานี้กำลังฝ่ายต่ำมันมากยิ่งกว่ากำลังฝ่ายสูงคืออัตคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นถุดลากเอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ได้มันเป็นเรื่องยากแต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคำยากที่เห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องความคิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นไหนๆความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่คำนึงในความยากนี้แต่คำนึงถึงความหลุดความพ้น
จากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละเชื่อเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญปัญญานี่สอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเพิ่มความภาคความเพียรให้มีกำลังมากมากขึ้นความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าเราทราบไว้เสมอว่าฝ่ายต่ำซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขยายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดแล้วธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไรไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีแต่รู้อยู่เฉยเช่นรักเกิดขึ้นมันก็ทำให้พอใจเสียเนี่ยนี่แหละธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธนั่นรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขนาดนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วแล้วยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆเมื่อสติปัญญายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามมันหากมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรสเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามาครุ่นมาคิดอะไรต่างๆอยู่ภายในจิตนี้ให้เคลิ้มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้นทำให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยนี่ถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอหากไม่นำธรรมเข้าไปไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างทำขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความรักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวใครนั่นต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความชังความโกรธความเกลียดพอแสดงแยบขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราเนี่ยดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสลัดปัดทิ้งทันทีนี่อ่ะสติปัญญาที่ทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยๆที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลำดับลำดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยถ่ายเดียวนี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อกวนใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำตามนั้นก็ค่อยเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนั่นเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่แหละเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นเมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี้ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าต้องเมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้อง
ยิ่งจะมีแก่ใจพยายามระมัดระวังรักษาหรือถอดถอนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเอาเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความชังความเกลียดความโกรธชังเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยนะละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัตจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลำดับลำดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็นสาระคุณของใจโดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียรนี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่ท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนเกี่ยวกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนมันเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงานมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมานมีแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงจะหลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบ้างเล็กน้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื้อมมือของมันเลยนี่ฉะนั้นก็มีแต่ความทุกข์กองทุกข์มันเห็นในชาติภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษทีนี้เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลำบากอะไรให้แก่เราการลำบากลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลสอำนาจของกิเลสกำลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงท่านที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจแก้วกล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทำให้ขาดไปโดยลำดับลำดาจากใจนั่นเองจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นออกหมดไม่มีภายในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาจะว่าริใจบริสุทธิ์ก็ได้จะว่าธรรมบริสุทธิ์ภายในใจก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันธ์มีสมมติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันธ์เดชอาสวะอะไรในโลกสงสารนี่มันมีสมมติอยู่หรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งกันอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมุติถ้าว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้มาทำทั้งดวงก็ได้ไม่มีขัดมีความไม่มีขัดมีแย้งว่าอะไรได้หมดแต่พอผ่านสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยถนนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสพอพ้นจากอำนาจของมันที่หมดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วก็บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังท่านว่าสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ำเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันสุขอันนั้นเป็นปรบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันธ์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทนี่ใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมีห ลานมีเหลนมีสมบัติพัฒนามีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบอปัญญามีอำนาจวาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกไงแม้สุดในสกุลกายของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลย
แล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงนั่นหลับสนิทนั่นนี่แหละคนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังปรมังสุขขังเรายกเอานี้ไปเทียบเท่านั้นของคนมีกิเลสก็พอทราบกันได้ด้วยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคำหลับสิ่งคำว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันธ์นี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่าว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งคันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงว่าหลับสนิทแล้วตั้งกับตั้งกันมีอะไรเข้ามาแย่งมาขัดมาแย่งไหมไม่มีนี่เราเทียบที่ว่านิพพานเที่ยงหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้นะเอาเพียงเอาหลับเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กๆน้อยๆ อันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเคียงการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดๆร้อนๆพระนิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธังสันนังคฉามิพระพุทธเจ้าที่เรานับเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกธรรมังสันนังคฉามิธรรมที่ท่านตรัสรู้ไม่ใช่ธรรมโกหกสังฆังสันนังคฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสารเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหละพอเทียบกันได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่าถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้เรื่องเหล่านี้นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น ในหนังสือยังเขียนไว้ว่าปุถุชนนอนสวยนิพพานได้เวลาหลับสนิทนั่นพอเทียบกันได้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีอะไรนี่เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เราหามาสิในโลกอันนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละหูได้ยินเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจของเราให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลยนั่นบอกว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยำพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทำให้ถูกต้องแม่นยำถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสำคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิปทาของพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแน่นยำทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มีในสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นแล้วสวดคาถาธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังดูทุกเวลาให้พากันเจริญให้มากทำให้มากจากขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันความกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในวงความเพียรของเรานั่นแหละกิเลสมันความกินหงายกินอยู่นั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิภาวนามันก็ความกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็ความกินหงายกินแต่เราไม่รู้เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้นะพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยเมื่อนั้นมันจึงไม่พอกิเลสมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันกินอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคำว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคำว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้
แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินหงายกินกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งว่านอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้นแล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นแหละเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความภาคเพียรก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นแก่นนักรบไม่มีถอยพอถึงขนาดนี้เป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคำว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นทั้งเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันจิตทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เวลามันล้มลูกค้ามันล้มได้โดยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินง่ายกินในยี่เดียดมันความกินได้ง่ายกินได้ด้วยกันนี่ถึงเวลาที่มันจะความกินง่ายกินไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนสำคัญที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าค่ำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของยี่เดียดมันหลอกให้ห่างเหินจากความเปลี่ยนให้น้อยอกน้อยใจบ้างหรือให้ขี้เกียจขี้คร้านให้สุดเอื้อมหมดหวังบ้างล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเร็วขนาดนั้นแหละไม่ทันจะเงียบว่ามันความกินหงายกินเมื่อถึงขั้นมันความไม่ได้หงายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ไม่ปฏิบัติมันจะตายกี่กับกี่กันมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยว่าตายไปแล้วนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งซี่นี่ไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เริ่มพาสัตว์ให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทำไม่ถูกแม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอจินไตยจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีทำเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีพอทำเข้าไปตัดสินในตอนนั้นแหละขาดสะบั้นไปหมดเอาละที่นี่น่าเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่ายังไงวุชิตังพระมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี่ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นว่าวุชิตังพระมจริยังกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำคือกิจการฆ่ากิเลสนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอิจารติปชานาติที่กิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละท่านมาตัดสินกับกิเลสตัดสินกับวัฏจักรวัฏจิตกลายเป็นนิวัฏจิตขึ้นมานัตถิดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเปล่งพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเปล่งนี่แหละสันทิฏฐิโกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเปล่งก็ได้เปล่งเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจิตนี่เวลามันขาดจริงจิตดวงนี้แหละพอขาดสะบั้นไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนทีนี้สูญไปไหนฮะมีแต่กิเลสแล้วมันสูญไปหมดจากดวงใจหมดจากเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อได้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเราไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียไปทั้งเวลาไปทำไมว่าสูญหรือไม่สูญไปยังไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทำไมก็เรื่องเกิดได้เราสงสัยอะไรมันเกิดตายมากี่กับกี่คันมาแล้วสูญไม่สูญเราก็เป็นบ้ามากี่กับกี่กันนะกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่นะเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบ้าไปนะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้านะขั้นพาคนเต็มยศของคนเต็มยศของจิตเต็มยศของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงที่ถึงสิงถึงเหตุถึงผลเลยอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มอกเต็มใจสอนด้วยทิ่มลงมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเทมหมดให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลำบนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ความคิดห่วงใยถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละเนี่ยนอกจากมันมาไม่ได้มันอบรมไม่ได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจำเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทำไงก็หมู่เพื่อนมุ่งมาหานี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทำยังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็รับมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นที่
แน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านท่านก็ล่วงไปล่วงไปอย่างที่เราเห็นตอนนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีไม่มีมันก็เลยแย้มประตูเปิดรับบ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยกลายเป็นพังประตูเข้ามาทั้ง40กว่าปีนี้ผมก็ยังทนอยู่ว่าไงตั้งใจปฏิบัติอย่ามากีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะเรากีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังจะกีดขวางหมู่เพื่อนอีกเหล่านี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นว่าผู้ใดผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแผงฤทธิ์ได้หรอกที่เรียนนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแผงฤทธิ์ได้ถ้ามีธรรมเข้าไปจะกำจัดมันก็ยอมถ้ามีธรรมแล้วมันเอาคุณได้ทันทีแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปาติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมันบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเพียงวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะใดก็เป็นอุปปาติกะนั่นแหละมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟาดเราแหลกไปเช่นเดียวกันหมดนั่นทำให้ระวังให้ระวังให้ดีไม่เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมแทบล้มแทบตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเกรียงไกรของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วมันจะไม่เกรียงไกรยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานานทำนี่ไม่ได้มากเลยนะมีเรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมเต็มสติกำลังความสามารถของเรามันถึงมีเกียร์กล้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้หนึ่งนั่นมันเห็นยังไงสิถ้าปฏิบัติสติเป็นสำคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนกับไม่ได้เทศนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมคู่พลังเท่ากันพุ่ง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 จนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดขึ้นเมื่อไรมันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาติสองธรรมชาตินี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนิเรศมีอยู่ที่ตรงไหนข้าศึกมีตรงไหนมันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอดนั่นแหละท่านเรียกว่างานของจิตสติปัญญาทำงานผู้เขี่ยขุดค้นพอเจอก็ได้งานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหาก็เป็นงานประเภทหนึ่งจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสติสันติโก 100% เต็มตัวแล้วจะถามท่านทำไมนั่นธรรมะสันติโกท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถามผู้ใดเวลาท่านในตรัสรู้อันนี้ประทานพระโอวาทไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อดำเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรู้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลำดับสันติโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริง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 จนกระทั่งถึงขั้นมีมุดหลุดพ้นก็ประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจนี่ฟ้าถล่มดินถล่มกิเลสวัฏจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคำว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถานที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลมีแต่กิเลสมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี่ได้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจแต่ยังอยู่ก็ยังจะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุเรื่องขันยังอยู่ก็คือธาตุคือขันตายก็คือธาตุคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยนะมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันนะอันนี้ว่าวิมุตติหลุดพ้นอกุปาธรรมอกุปาธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นสิมันรู้สินั่นแหละท่านว่าได้ลืมหูลืมตาเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองดูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ระมัดระวังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเป็นเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะบั้นไปหมดจากดวงใจดวงนั้นระหว่างจิตกับกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นเหนือกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละกินก็กินไปนอนไปทายไปยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นน่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยพวกทิ้งเลยเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตาย
ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุกับขันธ์นี่ใจมาครองตัวด้วยความยึดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวได้รู้รอบขอบคิดถ้าปล่อยลงตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกดังที่เคยเป็นมาเลยนั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติอย่าเอาจริงเอาจังอย่าเล่ห์ล่อนล่อนทะเลทลายเรื่องกิเลสนั่นละมันพาให้เป็นได้ทะเลทลายมาอยู่นานๆแล้วชินไปนะชินชาหน้าด้านไปนะอันนี้แหละผมระวังมากเรื่องกิเลสมันเป็นนะฮะการพูดก็เอาแค่นี้พอสมควรวันนี้ฉันยายมันค่อยพอถูกว่าไทยไปหน่อยนะแล้วพูดก็ไม่ค่อยเข้มข้นอะไรนักค่อยเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเองจะทำไงเราก็ไม่ได้บังคับเวลาเทศมันจะช้าเร็วนี่ไปบังคับอะไรนะต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปบังคับนี่เหมือนถูกอะไรหนึ่งมันไม่สะดวกจิตมันยับยับไปตามธรรมชาติจดหมายฉบับ 4-5 หน้านี่ใครก็อ่านดูดินั่นแหละผมสรุปสังเวียนนะพออ่านแล้วจิตใจคนใจพระได้อยากซามถึงขนาดนั้นน่าสรุปสังเวียนมากเดียวมาอวดกันอาธรรมะอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าหนามของตัวเองมาขายทำไมการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี่แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดโลกเขาเฉยๆไม่ได้ทำเพื่ออัดเพื่อทำถ้าทำเพื่ออัดเพื่อทำแล้วจะไปพูดอวดโลกเขาได้ขนาดนั้นเถอะหรือแล้วเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นแล้วยกตนขนาดนั้นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี่เท่านี้เห็นได้เท่านั้นนะไม่ดูยากอะไรหรอยากดูมนุษย์ดูยากอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะมันเรื่องของกิเลสออกลวนลายทั้งนั้นโอ้จะหลุดสังเวชผมอ่านแล้วมันไม่คิดเกี่ยวต่อถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบกระเทือนหมดเหมือนกันนะท่านลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มนั้นกระเทือนหมดเหมือนกันนะเพราะมันมีเงื่อนที่จะตอบอยู่เยอะไม่ทำไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ใดคือถ้าเป็นพวกบ้าตีกันหรือเปล่าในวงพุทธศาสนาเหมือนกันนั่นก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่าไงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนั้นที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรนั่นเสียเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วนี่ความที่จะให้กระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้วการตอบปัญหาจะไม่ตอบจุดไปตามจุดจะตอบปัญหานั่นแหละความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วคำนวณก็ไม่ตอบแบบกิเลสตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันทำแบบไม่แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาธรรมเข้าไปว่าพิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบพิจารณาคนที่ไม่เลวก็ยังมีอยู่หรือว่าอ่านนั้นก็ไปกำลังใจก็จะหดหูลงหมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรผลมันเป็นผลดีขึ้นมาเลยมีแต่ผลเสียนั้นพูดถึงมันเป็นต้นตอท่านก็ดีท่านทำของท่านท่านลุงท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดผู้ที่มาเดินตามรอยท่านเอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทำกันเลยเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ำลายมาอวดกันนี่มันที่มันสลดสังเวียนมากยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดกิเลสดีๆเอาความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเองบินตบาดเคยพูดแล้วเสียงบุ้งเบ้งบุ้งเบ้งน่ะเมื่อเช้าวานนี้ผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะ
ันทำไมมันถึงมีขึ้นมาได้อยู่มันสนใจอะไรกับน้ำลายนั้นบอกให้สนใจกับธรรมต่างหากบิณฑบาตหน้าที่ของตัวเองของแต่ละคนดูไปที่นักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจน่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไอ้นี่ไปเพื่อเพลิงนื่นเลิงอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นต้องอยู่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่นี่แหละคามากมันเป็นอย่างนี้แหละนะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่มันไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดออกตัดออกตัดออกไม่เกินท่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนานก็ให้มันเป็นบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องบทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไงในข้างพุทธการท่านเขียนไว้ถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระเนาะเขาก็บอกว่าจ้ากับภาษาของเราก็คือว่าต้องขอประทานโทษถ้าให้หมามานั่นเขาก็จะแสดงลวดลายของหมาเขานั่นแหละจะให้หมามารับนิมนต์พูดง่ายๆมารับไปถึงมาแล้วก็หมาก็ไปแล้วพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปหาพระนิมนต์พระท่านกับท่านก็ทดลองบางทีท่านไปถึงแล้วเป็นทางแยกนี้ท่านไปยืนเก้ออยู่บ้างเขาก็ไปคอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางแยกทางนี้เขาก็วิ่งมาข้าวจีวรดึงท่านก็กลับมาไปตามเขาพอมาเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปแล้วถ้าพระไปยืนเกิดตรงไหนเขาจะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองนี่ท่านทดลองหมาจนกระทั่งถึงบ้านมานั้นมีเขียนไว้ในตำราสัตว์ที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดเสียงธรรมมีอยู่มากเลยเรื่องตำรามีมากแต่ผมมาพูดเฉพาะนี่มันมีหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ใจมันเป็นอยู่ในหัวใจเองมันใจมีปริสัยอะไรกันท่านถึงไม่ประมาทกันไม่ประมาทอำนาจศาสนาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของตัวแต่ละคนละคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของใครแต่ละคนละคนอันนั้นเป็นตัวของตัวแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจะมาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นพอพ้นนิพพานดีขึ้นอีกสูงกว่าเราอีกเนี่ยก็ได้อย่างนี้ท่านที่ไม่ประมาทยิ่งจิตดวงจิตมีอุปนิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละยิ่งสำคัญมากยังเป็นสัตว์อีกก็ยังมีอุปนิสัยอยู่นั่นจะเป็นไปตามวาระซะก่อนไม่มีศาสนาใดที่จะแจงเรื่องจิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาสละได้ละเอียดลอยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่เลยนะนี่แจงได้อย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูมิก็คือจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลยธรรมดาทั่วไปมันก็รู้อยู่หมดในร่างกายของเรานี่มันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอะไรมาสัมผัสก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกของมันมีอยู่รอบตัวนี่ทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวนี่เพราะเราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้ว่าเป็นจิตพอร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่าเหมือนกับความรู้นั่นมันดับไปเพราะความรู้นั่นคือร่างอันนี้ไงพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหา นี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นอะไร
ยินได้ฟังจากอัตถธรรมพระเจ้าว่าตายแล้วเกิดนู่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูญไปเลยพระธาตุขันแตกก็ไปเลยหมดมีเท่านั้นนี้จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่ก็มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องนี้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เขาจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยลำดับลำดาจนตลอดทั่วถึงเพียงจดจำเรียนด้วยจากการเรียนเฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยแล้วแบกปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบกปัญหาเหล่านี้ครับมีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วก็เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่งเวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึ่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างหนึ่งธาตุขันธ์เป็นอย่างหนึ่งก็ทราบไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดดูจนกระทั่งอาการรูปนี่ก็เป็นอาการหยาบๆเห็นชัดๆเวทนาความละเอียดของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของร่างกายสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของจิตนั่นมันจะทราบเข้าไปคือทุกสุขเฉยๆของกายทุกสุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันนั่นนั่นก็รู้ในเวลานี้จิตเป็นสุขเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เจือปนมีเฉยเจือปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดนี่เรียกว่าเวทนาจิตเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรตขาเวทนามีอยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยบดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นสติปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พลาดจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางมันเป็นทั้งมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่จะวางไงรู้พอยับคือจิตมันปรุงพอยับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อมีเกิดมีดับเท่านี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายผู้หลงไม่ให้ความหมายมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายของตัวเองนั่นแหละมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมจ้ะนะสังขารมันยังแยบสัญญานี่มันซ่านออกไปให้จนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันนั่นจะว่าไงนี่เรียกว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก่กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นของมันมันก็ทราบตามเรื่องความมันเป็นของมันเรานี่ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่ซึ่งก็รู้จิตก็คืออะไรไม่รู้ฮะการในแสดงรู้แล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้วดับไปดับไปดับหมดแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละไปอยู่นั่นแยกขึ้นมาจากนั้นดับลงไปอยู่นั่นหายไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรๆต่อไปอีกเพราะมันทันกันมันไม่เกิดเรื่องนี่ถึงทันกันมันก็ตามเข้าไปอีกนะอยู่นั่นแหละไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องมันไปอยู่ในรังอวิชชามันเกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุนให้ปรุงให้แต่งหนุนให้เกิดสังขารให้เกิดสัญญาของนักทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชชาหมุนให้พาให้คิดให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของอวิชชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพออวิชชาดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนอวิชชาไม่มีหนุนเพราะอวิชชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วทีนี้ไม่มีเครื่อง
หมุนเหมือนอริมีชายมีอยู่อันนี้เรียกว่าขันธ์ล้วนๆรูปก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นคือครองตัวอยู่นี้มันก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้จิตไม่หลงไม่หลงอาการของนี้ใช้อาการของนี้อยู่เพียงช่วงระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นยังไงพี่แต่อวิชชาตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดปรุงปรุงเกิดดับเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะต่อสาวยาวอยู่ให้เป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีไม่มีอะไรต่อทำไม่ต่อทำกันวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วเนี่ยนะเอาอะไรไปต่อมันเห็นได้ชัดจิตถ้ามันลงถึงขีดแล้วรู้อย่างนั้นหรอไม่รู้อย่างอื่นจำให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันพอเจอนี่พักนั้นกระเทือนไปหมดบรรดาพระเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่แน่นี่เอาแค่นี้แหละนะนี่เอาเลิกกัน